Welcome and Doll สวัสดีค่ะอยู่กับปอฟอนะคะวันนี้นะคะมาในธีมลุคสีฟ้าเพราะวันนี้นะคะเราจะมาใช้เป็นอายแชโดว์พาเลตของ Sigma คอลเลกชันที่ทำร่วมกับ Disney Princess Cinderella วันนี้เราพยายามจะใช้อายแชโดว์ให้มันได้หลายสีที่สุดแล้วก็เลยแบ่งเป็นแบบตาข้างละสีอะไรเงี้ยซึ่งถือว่าวันนี้ประสบความสำเร็จมากเรารู้สึกว่าเราพอใจกับลุคที่ออกมามากแล้วเราก็ใช้อายแชโดว์ครบทุกสีเลยด้วยถ้าทุกคนอยากดูแล้วว่าลุคนี้แต่ยังไงหรือใช้ได้แต่งกันบ้างก็ไปชมกันได้เลยค่ะอย่างแรกเดี๋ยวเราจะลงเป็นไพรเมอร์ก่อนนะคะเราใช้เป็นของ ELF Acne Fighting Putty Primer ไพรเมอร์ตัวนี้เราพรีมาจากอเมริกานะคะรู้สึกว่ามันจะไม่มีขายที่ไทยทุกคนก็สามารถใช้ไพรเมอร์ที่เหมาะกับสภาพผิวตัวเองได้เลยนะคะหรือใครรู้สึกว่าเราแบบไม่ต้องการไพรเมอร์อะไรเงี้ยไม่จำเป็นต้องใช้ก็ได้นะแต่คือเราหน้าค่อนข้างมันอะเราก็เลยแบบต้องการไพรเมอร์มาช่วยคุมมันให้เครื่องสำอางติดทนมากขึ้นอะไรงี้รองพื้นนะคะวันนี้เราจะใช้เป็นของจองแซมมูนสกินนูเดอร์ฟาวเดชั่นอันนี้เราก็บีบมาที่หลังมือก่อนนะคะแล้วก็เอาฟองน้ำไปแตะแล้วก็ค่อยมาลงที่หน้าวันนี้เราใช้เป็นฟองน้ำแบบแห้งเลยนะคะไม่ได้ฉีดสเปรย์น้ำแร่อะไรเพิ่มเพราะว่าอยากได้ความปกปิดที่ค่อนข้างแน่นนิดนึงแต่ถ้าใครอยากได้ฟินิชแบบลุคธรรมชาติงานผิวอะไรเงี้ยก็ลองใช้เป็นแบบฟองน้ำมันหมักลงมันก็จะช่วยให้เนื้อรองพื้นมันบางเบาขึ้นปิดใต้ตานะคะเราจะใช้เป็นคอนซีลเลอร์ของ Rare Beauty เอามาลงตรงใต้ตานิดนึงแล้วก็มาไฮไลท์ตรงช่วง T zone ก็ข้างจมูกที่มันจะแบบมีรอยแดงนิดหน่อยแล้วก็มาใช้ฟองน้ำเกลี่ยเหมือนเดิมอันนี้คอนซีลเลอร์ที่เหลืออยู่ที่ฟองน้ำแล้วก็เบลนด์ขึ้นไปตรงเปลือกตาด้วยนะคะปรับให้สีเปลือกตามันสว่างขึ้นด้วยเลยแบบเตรียมพร้อมลงอายแชโดว์เซตแป้งนะคะเราก็จะเซตแค่เบาๆพอเพราะว่าเราอยากได้งานผิวที่ดิวอี้นิดนึงเราจะใช้เป็นวาวเดอร์ของ Gossier นะคะกับแปรงเล็กๆเอามาลงที่ใต้ตาก่อนแล้วเราก็จะเซต T-zone นิดหน่อยนะคะให้หน้าไม่มันก็จะแค่นี้ต่อไปเขียนคิ้วเราจะใช้เป็นที่เขียนคิ้วแบบฝุ่นนะคะของ KCEX4 มันก็จะมีความแบบว่าอ่อนนิดนึงอันนี้เราก็ใช้สปูลี่ปัดแป้งที่มันอยู่ที่คิ้วออกก่อนนะคะเสร็จแล้วเราก็จะแตะสลับสีเข้ม2สีแล้วก็เริ่มจากเติมตรงหางคิ้วให้มันดูเต็มขึ้นแล้วตรงปลายหางคิ้วเราก็จะลากให้มันยาวออกมานิดหน่อยนะคะเพราะว่าตาเราวันนี้มันจะแน่นนิดนึงความยาวคิ้วมันก็ต้องบาลานซ์กับตาเนาะเสร็จแล้วเราก็จะใช้สีอ่อน2สีนะคะเอามาเบลนด์ตรงหัวคิ้วให้มันฟุ้งต่อไปเซตขนคิ้วเราจะใช้เป็นมาสคาร่าคิ้วของ Benefit มันจะเป็นแบบมาสคาร่าใสธรรมดาเลยแล้วก็อยากได้ขนคิ้วตั้งนิดนึงวันนี้ก่อนแต่งตาเราก็จะมาลงเป็นอายแชโดว์พรามเมอร์ก่อนนะคะของ Urban Decay ก็ลงไปทั่วเปลือกตาเลยแล้วก็ใช้นิ้วเบลนด์อายแชโดว์พาเลตของวันนี้นะคะก็จะเป็นของ Sigma Disney Princess Cinderella ซึ่งแบบดีเทลข้างในคือสวยมากขนาดตัวแบบที่กั้นพลาสติกตรงเนี้ยมันสวยเลยอะปกติเราจะเป็นคนที่แบบไม่เก็บที่กั้นอะไรงี้เลยนะแต่นี้แบบสวยเกินไปทำใจทิ้งไม่ลงอันนี้ในพาเลตก็จะแบบว่ามีโทนสีหลักๆก็3สีเนาะเป็นแบบส้มๆฟ้าๆแล้วก็ม่วงอะไรเงี้ยซึ่งเราคิดว่าวันนี้เราจะแต่งเป็นโทนฟ้าข้างนึงม่วงข้างนึงเพราะว่าเราอยากใช้สีให้มันเยอะที่สุดเนาะส่วนสีส้มเรารู้สึกว่าเราแต่งโทนสีประมาณนี้บ่อยแล้วเราก็ข้ามไปแล้วเค้าก็มีแปรงเป็นแบบแปรง2หัวแบบนี้มาให้ด้วยนะคะเราคิดว่าเดี๋ยวเราจะเริ่มจากข้างซ้ายก่อนจะเป็นสีม่วงแล้วก็ข้างขวาเป็นสีฟ้าเราจะใช้แปรงที่เขาให้มาเลยนะคะแตะไปที่สีคลายเนสจะเป็นเนื้อแมตต์สีม่วงแล้วก็สีนี้มาลงตรงกระบอกตาเรารู้สึกว่าสีนี้มันต้องใช้เวลาเบลนด์นานนิดนึงอะเพราะมันมีความแบบไม่สม่ำเสมอจับกันเป็นก้อนๆอะไรเงี้ยไม่แน่ใจว่าในกล้องมันจะเห็นหรือเปล่าแต่แบบในชีวิตจริงรู้สึกว่าสีมันไม่ค่อยสมูทอะแต่แปรงที่เขาให้มามันนุ่มมากเลยนะแต่ก็อย่างว่าแหละแปรงของ Sigma เขาอะเนาะเขาก็เด่นเรื่องแปรงอยู่แล้วแล้วนะคะเราจะมาใช้เป็นแปรงอีกด้านนึงแต่ไปที่สี Stroke of Midnight จะเป็นสีม่วงเข้มขึ้นมานี่เราก็จะมาลงเป็นตัว V ที่ปลายหางตานะคะให้เบ้าตามันดูลึกขึ้นดูสโมกกี้ขึ้นแต่แปรงเขานุ่มจริงปกติพวกแปรงที่แถมมากับพาเลตอะไรเงี้ยมันจะใช้จริงไม่ค่อยได้เนาะแต่นี้แบบแปรงเวิร์กมากเสร็จแล้วเราก็กลับมาที่ด้านหัวฟูอีกรอบนะคะมาเบลนด์ให้สองสีมันเข้าหากันอันนี้เดี๋ยวเราจะขอเติมสีม่วงเข้มเข้าไปอีกรอบนะคะให้เป้าตามันดูชัดขึ้นแล้วก็กลับมาที่แปรงหัวฟูเหมือนเดิมมาเบลนด์เสร็จแล้วเราจะใช้คอนซีลเลอร์นะคะมาลงที่หลังมือกับแปรงคัตคริสของ Sigma เอามาลงตรงเปลือกตาแต่เราจะลงแค่ประมาณแบบ2ส่วน3ของเปลือกตานะคะเราจะไม่ลงไปถึงสุดปลายหางตาเสร็จแล้วเราจะใช้เป็นแปรงแบนๆนะคะฉีดสเปรย์น้ำแร่ก่อนแล้วจะแตะไปที่สีแฟนตาซีจะเป็นออกแบบชิมเมอร์ม่วงๆแดงๆนิดนึงแต่มาลงมันก็ไม่แดงนะคือในพาเลตอ่ะมันจะดูแบบเหมือนอันนี้ม่วงแล้วอันนี้ม่วงแดงอะไรเงี้ยนี่เราจะลงไปแค่ครึ่งเดียวนะคะมาหยุดอยู่ที่กลางเปลือกตาค่อนมาข้างหน้านิดนึงส่วนข้างหลังเราก็จะเบลนด์ไปให้เชื่อมกับสีแมตต์สีม่วงเสร็จแล้วเราก็พลิกแปรงมาอีกฝั่งนะคะฉีดสเปรย์น้ำแร่เหมือนเดิมแล้วแตะไปที่สี BBD Bobbyตีปูไม่แน่ใจว่าอ่านถูกหรือเปล่านะแล้วก็เอามาลงตรงครึ่งหน้าของเปลือกตาที่เหลือแต่ชิมเมอร์เขาสีสวยมากเลยนะแล้วมันลงง่ายไม่เป็นฟอร์เอาด้วยแต่นิดเดียวสีก็ชัดละตรงกลางเราก็พยายามเบลนให้มันเชื่อมกับสีม่วงตอนแรกนะคะให้มันแบบดูไม่แยกชั้นกันอันนี้เราจะกลับมาที่แปรงที่เขาให้มานะคะแต่สี Stroke of Midnight แล้วก็มาเบลนข้างหลังเพิ่มนิดนึงให้มันเชื่อมกับชิมเมอร์สีม่วงต
าข้างนี้ก็จะประมาณนี้นะคะต่อไปอีกข้างนะคะเราจะเริ่มจากใช้เป็นสีคอร์ดยาร์ดมันจะเป็นแบบสีฟ้าๆเขียวๆอะไรเงี้ยเอามาลงไปทั่วกระบอกตาก่อนเรารู้สึกว่าสีนี้มันจะเบลนง่ายกว่าสีม่วงอะสีม่วงแรกที่เราลงไปเลยอะเราเบลนนานมากกว่ามันจะแบบฟุ้งๆไม่จับกันเป็นก้อนอะไรเงี้ยแต่สีนี้รู้สึกว่าเบลนแป๊บเดียวก็โอเคละในข้างหลังเราก็จะเบลนออกไปยาวนิดนึงนะคะตามันดูยาวขึ้นเสร็จแล้วใช้เป็นแปรงแบนๆนะคะแต่สีโฮลฟูลมันจะเป็นแบบสีน้ำเงินเข้มมาลงตรงปลายหางตาเป็นตัว V เสร็จแล้วก็กลับมาที่แปรงหัวฟูๆนะคะมาเบลนให้สองสีมันเข้ากันเดี๋ยวอันนี้เราจะขอเติมสีน้ำเงินไปอีกนิดนึงนะคะแล้วหางตาเราก็จะวิ่งออกไปนิดหน่อยแล้วก็ใช้แปรงหัวฟูๆมาช่วยเบลนเหมือนเดิมด้านนี้เราก็จะทำเป็นคัดครีสเหมือนกันนะคะเราก็จะพลิกแปรงไปอีกฝั่งนึงเพราะว่าฝั่งนั้นมันเลอะสีม่วงไปหมดละเอามาลงไปประมาณ2/3ของเปลือกตาเหมือนกันแล้วก็แปรงแบนๆอันใหม่นะคะฉีดสเปรย์น้ำแร่เราจะใช้เป็นสี Sweet Nightingale Sweet Nightingale นะคะมันจะเป็นแบบชิมเมอร์สีฟ้าสดใสมากลงไปแค่ครึ่งหลังของที่เราทำคัดครีสไว้นะคะเสร็จแล้วพลิกแปรงอีกฝั่งแล้วก็ครึ่งหน้าที่เหลือเราจะใช้เป็นสี One of a Kind เราชอบสีนี้มากเลยรู้สึกว่าสีนี้คือสีซินเดอเรลล่าจริงๆมันจะแบบสีฟ้าๆไอซี่สวยมากแต่ชิมเมอร์ของซิกมานี่เขาดีจริงนะเราไม่เคยใช้เครื่องสำอางของซิกมาเลยเคยใช้แต่แปรงของเขาคืนนี้เรารู้สึกว่าตรงคัดครีสด้านขวามันจะมีความสูงกว่าด้านซ้ายนะคะเราก็จะขอกลับมาที่ชิมเมอร์สีม่วงแล้วก็เอามาลงให้มันสูงขึ้นนิดนึงเสร็จแล้วเราจะกลับมาที่สีโคฟูนะคะมาเบลนตรงปลายหางตานิดหน่อยให้มันเชื่อมกับชิมเมอร์เราชอบเมคอัพของตาด้านขวามากเลยรู้สึกว่าสีฟ้าในพาเลตนี้แบบสวยมากแต่สีม่วงอ่ะมันจะมีความแบบกลืนกันไปนิดนึงอ่ะสีมันจะไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่ต่อไปอายไลเนอร์นะคะเราจะใช้เป็นอายแชโดว์สีดำที่มีในพาเลตเลยกับแปรงหัวตัดแล้วก็จะมาฉีดสเปรย์น้ำแร่นิดนึงแปรงมันจะได้แบบจับเม็ดสีขึ้นมาแน่นๆเราจะวาดเป็นวิงไปแค่ตรงหางตานะคะล้อกับเชฟอายแชโดว์ที่เราสร้างไว้เลยมีความฟอร์เอาอยู่เนี่ยทุกคนอยู่ตรงเนี้ยเราค่อยใช้แปรงปัดออกมาสคาร่าเราจะใช้เป็นของ Fenty Beauty นะคะมาปัดไปเป็นเบสก่อนติดขนตาปลอมเดี๋ยวนี้เราจะมาปัดอายแชโดว์ที่มันฟอร์เอาออกนะคะด้านขวาติดแน่นมากเสร็จแล้วเราจะใช้ฟองน้ำที่เราใช้ลงรองพื้นกับคอนซีลเลอร์นะคะมากดๆทับนิดนึงเดี๋ยวนี้เราจะใช้เป็นอายไลเนอร์ของ Fenty Beauty นะคะมาเติมตรงช่องว่างระหว่างขนตาปลอมกับขนตาจริงก่อนแล้ววันนี้เราก็จะเติมตรงฐานขนตาตรงด้านหน้านิดนึงนะคะตรงส่วนที่มันไม่มีขนตาปลอมให้มันเชื่อมกันเสร็จแล้วเดี๋ยวตรงใต้ตานะคะเราจะมาใช้เป็นโทนสีส้มเราจะเริ่มจากใช้สีพัมกินเอามาลงไปทั่วขอบตาล่างเลยกับพอมาลงจริงๆอันนี้มันแอบออกน้ำตาลนะตอนแรกนึกว่ามันจะออกส้มกว่านี้เสร็จแล้วเราจะใช้เป็นสี Cinders ก็จะเป็นแบบน้ำตาลแดงน้ำตาลเข้มขึ้นมานิดนึงก็มาลงตรงปลายหางตาของขอบตาล่างแล้วโดดตรงข้างหน้าของขอบตาล่างนะคะเราจะใช้เป็นชิมเมอร์สี Dressmakers เอามาลงตั้งแต่ตรงด้านหน้าไปจนถึงกลางตานี่ลูกแตะแค่ครั้งเดียวเองนะชิมเมอร์เขาแบบเม็ดสีแน่นมากแล้ววาวมากเสร็จแล้วแปรงเดิมนะคะเราจะขอเช็ดออกนิดนึงแล้วเราจะใช้สี Charming เป็นชิมเมอร์สีทองเราจะมาลงตรงหัวตานะคะแล้วก็จะเบลนขึ้นไปให้มันเชื่อมกับข้างบนตรงนี้นิดนึงเหมือนแบบให้มันค่อยๆเฟดจากสีทองแล้วมันก็ค่อยๆไปเป็นสีฟ้าแล้วข้างล่างตรงนี้เราก็จะเบลนให้มันคอนเนคกับตัวชิมเมอร์สีพีชๆส้มๆเป็นนิดนึงแล้วด้านนี้ก็เหมือนกันนะคะเราเบลนให้มันขึ้นไปเชื่อมกับสีม่วงแล้วก็เชื่อมมาด้านล่างนิดนึงเสร็จแล้วตรงหัวตาเนี่ยเราอยากจะเพิ่มสี Wishful เข้าไปนะคะมันจะเป็นแบบชิมเมอร์สีขาวๆมุกๆเหมือนลงไปแค่ตรงจุดเล็กๆตรงเนี้ยพอให้หัวตามันสว่างขึ้นแล้วเราจะใช้สีนี้มาไฮไลท์ตรงโหนกคิ้วด้วยเลยนะคะอันนี้เราจะขอกลับมาที่มาสคาร่านิดนึงนะคะมาปัดตรงด้านหน้าของขนตาส่วนที่ไม่ได้ติดขนตาปลอมแล้วนี้เราก็จะปัดขนตาล่างด้วยเดี๋ยวตรงที่เลอะเดี๋ยวเราค่อยมาเช็ดออกนะคะเดี๋ยวรอให้มันแห้งก่อนระหว่างรอก็มาเก็บกรอบหน้านะคะเราจะใช้เป็นบรอนเซอร์ของ True Cool For School ปัด 3-4 วนกันเลยแล้วก็ลงไปตรงกรอบหน้าแค่พอให้แบบหน้ามันดูมีมิตินี้แล้วก็จะเบลนลงไปที่คอด้วยนะคะให้ทุกอย่างมันดูกลืนกันอันนี้ก็ลงหน้าผากนิดหน่อยเสร็จแล้วก็เปลี่ยนมาใช้เป็นแปรงเล็กๆแตะ2สีอ่อนสลับกันมาคอนทัวร์จมูกแล้วเดี๋ยวอันนี้ก่อนที่เราจะลืมนะคะเราจะใช้เป็นสปูลี่มาคลีนมาสคาร่าที่มันเลอะออกเวลาเจอมาสคาร่าหรือแบบนี้เราต้องปล่อยให้มันแห้งก่อนนะคะแล้วค่อยเอาออกไม่งั้นถ้าเอาออกเลยมันจะเลอะยิ่งกว่าเดิมต่อไปปัดแก้มเราจะใช้เป็นของ Kylie Cosmetics สี Close to Perfect มันจะเป็นแบบว่าสีนูดๆชมพูนูดพีชอะไรเงี้ยคือวันนี้เราอยากได้บลัชที่แบบสีอ่อนๆ นิดนึงเพราะตาเราสีแน่นแล้วเนาะลงแค่ให้แก้มพอมีสีนะคะให้มันดูไม่โซมแค่นั้นพอไม่งั้นเดี๋ยวสีแก้มกับสีตามันทะเลาะกันไม่รู้ว่าไหนจะเด่นดีแล้วเราก็จะปัดจมูกนิดนึงนะคะเอาเบาๆพอก็คางกับหน้าผากนิดหน่อย
สำหรับไฮไลท์เราจะใช้เป็นของ 3CE 4 Go To Show ไฮไลท์นี้คือแบบสวยมากเป็นแบบหนึ่งในไฮไลท์ที่สวยที่สุดที่เราเคยเจอเลยอะสีนี้มันจะมีความแบบว่าเป็นแชมเปญนิดนึงเนี่ยแล้วมันจะมีความเหลือบทองด้วยใครแบบมองหาไฮไลท์ดีๆนี่แนะนำเลยแล้วอันนี้มันเกลี่ยง่ายด้วยนะมันจะเป็นเนื้อแบบมันจะไม่ใช่เป็นแป้งอะมันจะมีความออกเป็นเนื้อเหมือนเนื้อโมจิอะไรเงี้ยเกลี่ยง่ายไม่เป็นก้อนคือไฮไลท์สวยนี่ก็คือลงมันมือเลยก็จะลงค้างด้วยนิดหน่อยแล้วก็เปลี่ยนมาใช้เป็นแปรงหัวดินสอเล็กๆนะคะมาลงตรงจมูกสุดท้ายลิปสติกอันนี้ก็จะมาจากคอลเลกชันของ Sigma กับ Cinderella เหมือนกันมันเป็นลิปดูโอนะคะอันนึงจะเป็นแบบลิปแมทกับอีกอันนึงมันจะเป็นลิปกลอสเราจะเริ่มจากใช้เป็นลิปแมทก่อนนะคะเอามาลงทั่วริมฝีปากกลิ่นอันนี้แบบน่าปวดหัวมากมันจะมีความเป็นกลิ่นแบบเคมีนิดนึงอะแต่เนื้อเขาบางเบามากเลยนะแล้วพิกเมนต์สีแน่นอันนี้เราจะขอเติมอีกชั้นด้านในนะคะเดี๋ยวรอลิปอันนี้แห้งนิดนึงแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเติมเป็นลิปกลอสกันคือลิปกลอสของเขาอันนี้มันจะเป็นกลอสที่แบบมีความเป็นดูโอโครคือเห็นเป็นเมชชิเมอร์เลยอะไม่แน่ใจว่าในกล้องมันจะเห็นชัดแค่ไหนแต่แบบปกติเราเป็นคนที่ไม่ทาลิปกลอสแบบเนี้ยแต่อันนี้มันขายเป็นเซตคู่กันนะคะเราก็เลยต้องเอามาด้วยก็ลองมาลงนิดหน่อยก่อนไม่มีความชุ่มชื้นใดๆทั้งสิ้นอันนี้เฉยๆอ่ะคือเราชอบตัวลิปแมทเขานะแต่แบบลิปกลอสเฉยๆมากมันไม่ได้ชุ่มชื้นอะไรขนาดนั้นเราเมชชิเมอร์มันค่อนข้างเห็นชัดด้วยแต่ถือว่าสีลิปสวยมากเลยนะคะอันนี้สุดท้ายก็ฉีดเซตติ้งสเปรย์และนี่ก็เป็นฟินิชลุคของวันนี้นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะกับลุคซินเดอเรลล่าวันนี้ภาพจำแบบเจ้าหญิงอ้อนหวานแสนดีก็คือจบค่ะเจ้าหญิงวันนี้คือมีความสมูทกี้มีความแน่นแล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบลุคนี้แล้วก็ชอบวิดีโอนี้กันนะคะถ้าทุกคนชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้เราแล้วก็กด Subscribe ด้วยนะคะทุกคนจะได้ไม่พลาดวิดีโอต่อๆไปขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมวิดีโอในวันนี้มากๆนะคะแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะ